ฮะกับเลขไม้เพียงแค่ 2,913 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วครับถือว่าน้อยมากๆนะครับและที่สำคัญรับรถได้ทันทีเลยใช่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะคะปีใหม่ล่าสุดเลยจะเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยค่ะพี่แปนกับคันนี้เลยครับน้องเมย์ใช่ค่ะ Mercedes-Benz CLS 300 DMG Premium คันนี้เลยค่ะใช่แล้วครับเห็นไหมครับรู้ไหมครับว่าทำไมมองแล้วรูปทรงต่างๆของตัวรถเนี่ยทำให้เป็นรถที่ยอดฮิตมากๆเลยใช่ค่ะรูปทรงของเขาเนี่ยดูแบบทันสมัยนะคะแล้วก็มีความแบบปลาดเปรียวในรูปแบบของคูเป้ค่ะพี่แปนใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเล่าประวัติของตัว CLS นิดนึงนะครับรุ่นก่อนหน้านะครับรุ่นที่เป็นความนิยมสูงสุดเนี่ยก็คือออกมาตั้งแต่ปีประมาณ2011ตั้งแต่รุ่นนั้นมานะครับน้องเมย์รถซีดาน4ประตูปกติเนี่ยก็จะมีทรงแบบปกติทั่วๆไปอาจจะดูแบบผู้ใหญ่นิดนึงใช่อยากได้มีความแบบให้มีความรถที่มัน4ประตูแต่มีความเป็นสปอร์ตและมีความโฉบเฉี่ยวเนี่ยรุ่นนี้ออกมาปุ๊บนะครับตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมากๆเลยใช่และเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับจนมาถึงนับมาถึงปีนี้นะครับเรียกได้ว่า7ปีด้วยกันนะครับถึงจะออกตัว All New ออกมาใช่แต่ตัว All New นี้นะคะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยต้องร้องว้าวให้กับการดีไซน์ของรถคันนี้เลยค่ะถูกต้องครับการดีไซน์ของเขานะครับต้องร้องว้าวแล้วนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้มาอย่างจัดเต็มไม่มีกั๊กแน่นอนเลยครับค่ะแล้วสีรถคันนี้นะคะต้องบอกว่าสวยมากเลยนะคะเป็นสีแบบเทาๆดำๆนะพี่แปรใช่แล้วครับน้องเมย์สีของตัวนี้นะครับดูมีความดุดันและมีความสุขุมอยู่ในคันเดียวกันเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นช้างโน้ตเลยนะพี่แปรใช่ฉลามหรือเปล่าครับใช่ใช่ถูกต้องครับไฟหน้าของเขานะครับมาดูตัวระบบไฟหน้าของเขาก็ใช้ระบบมัลติบีม LED นะครับซึ่งจะมีไฟ LED รวมกันเนี่ยข้างละ84ดวงด้วยกันนะครับช่วยในเรื่องของความส่องสว่างที่ไกลขึ้นไกลประมาณเท่าไหร่ครับน้องเมย์600เมตรได้เลยค่ะใช่แล้วครับแล้วคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัว AMG Premium เขานั่นเองนะครับชุดแต่งของเขาก็จะเป็นตัวแบบ AMG หมดเลยนะครับการดีไซน์ของเขาแน่นอนครับตัวนี้ก็จะใส่ออปชั่นมาให้อย่างเต็มเลยนะครับกระจังหน้าที่เป็นแบบไดมอนด์กริลแล้วตรงนี้สังเกตครับน้องเมย์อ๋อมันจะเป็นแบบดาวตันๆเนาะพี่แปรใช่ตัวนี้จะเป็นระบบดิสโทนิกพลัสค่ะถูกต้องครับตัวนี้เป็นระบบดิสโทนิกพลัสครับตัวนี้ก็ใส่มาให้นะครับปกติเนี่ยออปชั่นนี้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับถึงจะได้ออปชั่นตัวนี้ขึ้นมาใช่แล้วครับความปลอดภัยด้านหน้านะคะมีมาให้แบบเต็มเลยและในส่วนของด้านข้างนะคะล้อแม็กของเขาค่ะก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะให้มาถึงขนาด19นิ้วเลยทีเดียวใช่แล้วครับดูเต็มซุ้มและมีความสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของตัวเสียกันครับว่ามันคือตัวอะไรนี่ครับดีไซน์ด้านข้างของเขาเห็นไหมครับตัวรถที่มีขนาดลาดนะครับปกติแตกต่างจากตัวซีดานปกติทั่วไปและที่สำคัญนะครับกระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือฝั่งคนผู้โดยสารด้านหลังครับก็จะมีขนาดเล็กกว่ารถ4ประตูปกติทั่วไปและมาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะสิ่งที่บ่งบอกความเป็น CLS รุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยก็คือไฟท้ายค่ะเขาจะมีความแบบโฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็ให้ความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะพี่แปนใช่แล้วครับใช้เทคโนโลยี LED ขึ้นมาช่วยนะครับดีไซน์ของเขาดีมากๆเลยเนาะมีความโฉบเฉี่ยวเนาะแล้วก็ดูดีสวยงามแบบกระยิบระยับอยู่ในไฟดวงเดียวเลยอ่ะใช่แล้วครับสอดรับกับตัวของตัวกันชนที่เป็นแบบ AMG Premium นะครับก็จะมีปลายท่อคู่และที่สำคัญนะครับระบบเขาก็จะมีใส่มาให้จัดเต็มเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบฝาท้ายที่เปิดปิดและด้วยระบบไฟฟ้านะครับหรือว่าจะใช้ Hand Gear Assist ก็ได้สอดเข้าไปค่ะก็เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้อย่างอัตโนมัติเลยล่ะค่ะ CLS 300D คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับบล็อกขนาด 2,000cc 245แรงม้าด้วยกันใช่ค่ะซึ่งถ้าตัวเก่านะคะจะอยู่แค่204แรงม้าเท่านั้นนะคะคันนี้ค่ะสามารถทำความเร็วนะคะ0ถึง100นะคะได้ถึง 6.4 วินาทีเท่านั้นนะคะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะทั้งยังมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ 9G โทนิกด้วยค่ะใช่แล้วครับเพิ่มความประหยัดน้ำมันสูงสุดเลยนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับเข้ามานั่งแล้วนะคะต้องบอกว่าเหมือนใหม่มากค่ะพี่แปรทุกอย่างเนี่ยดูกริปหมดเลยอ่ะจะใช่สิครับเพราะเลขใหม่เขาแค่ 2,900 กว่าโลนั่นเองใช่ค่ะแล้วออปชันเนี่ยล้นออกนอกประตูเลยค่ะพี่แปรใช่เดี๋ยวมานั่งไล่ออปชันกันดีกว่าว่าเมย์ว่าเขามีอะไรใส่มาให้คันนี้บ้าง อย่างแรกที่ชอบเลยก็มีดีไซน์ของตัวช่องลมนะครับที่เป็นแบบเทอร์โบเจ็ตของตัวเครื่องบินนะครับผมดีไซน์เขาจะดูแบบล้ำๆเหมือนยานอวกาศใช่และที่สำคัญเขายังใส่ไฟแอมเบียนไลท์มาด้วยในช่องลมเลยเห็นไหมครับตรงสีเนี่ยนี่ปรับเองสีมันจะปรับเองได้นะครับตามโหมดอารมณ์หรือว่าอุณหภูมิของอากาศในรถก็สามารถปรับได้เลยปรับได้หมดเลยโอ้โหเลิศมากค่ะเรียกได้ว่าล้ำมากๆแล้วก็สามารถปรับไฟในรถได้ถึง64สีด้วยกันนะครับแต่ที่อย่างหนึ่งก็ชอบก็เป็นหน้าจอของเขาที่เป็นหน้าจอแบบ widescreen ดูมีขนาดแบบยาวมากใช่และตัว widescreen เขาข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือสามารถปรับแต่งโหมดต่างๆของตัวรถได้อย่างง่ายดายนะและที่สำคัญเป็นภาษาไทยด้วยใช่นี่ลองดูนี่มีการปรับโหมดนะครับ
หลายๆอย่างนะครับเรือนไม้เราก็สามารถปรับได้มี3โหมดด้วยกันนะครับตัวเรือนไม้ก็จะเหมือนพวก S class E class ต่างๆที่สามารถปรับได้เหมือนตรงนี้หมดแล้วดีไปอีกค่ะใช่แล้วคันนี้จะเป็นตัวประกอบในประเทศออปชันเขาก็จะมีมาให้มากกว่าตัวประกอบนอกนะคะใช่หลักๆเลยนะคะก็คือจะมีไวเลสชาร์เจอร์ไวเลสชาร์เจอร์แล้วก็เดี๋ยวนี้ iPhone หรือว่า Samsung หรือว่ายี่ห้อต่างๆเนี่ยก็สามารถวางระบบชาร์จได้เลยไม่ต้องพกสายให้พลุงพลังแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นตัว MySport Assist MySport Assist ก็คือตัวด้านกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมนะครับไว้สำหรับเตือนเวลาเราเปลี่ยนเลนแล้วก็เตือนความปลอดภัยว่ามีรถอยู่ในจุดอับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของดีไซน์ตัวเบาะนะคะตัวประกอบนอกกับประกอบในเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องของการดีไซน์ของตัวเบาะด้วยค่ะใช่แต่เป็นหนังแนบป้าเหมือนกันนะครับมีความนุ่มนวลเหมือนกันนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือตัว Head Up Display ของตัวนี้ก็จะมีมาด้วยนะครับใส่มาให้ด้วยก็คือโชว์ความเร็วหรือว่าทิศทางที่ไปที่กระจกด้านคนขับนั่นเองนะครับน้องเมย์และที่สำคัญตัวนี้ก็จะมีตัวระบบกล้องรอบคันของเขาด้วยนะครับซึ่งเราก็จะออโต้เวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องรอบคันมาให้และยังพ่วงมาด้วยระบบตัวนี้ครับต้องแม่ Parking Pilot ตัวนี้ก็จะเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัติของตัวเบนซ์นะครับใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายและนี่มองไปด้านหลังนะคะดีไซน์ไม่เหมือน CLN รุ่นก่อนๆแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนเขาจะแบบสไตล์ผู้บริหารนะคะแบบว่านั่งได้แค่2ที่นั่ง2ที่นั่งตัวนี้ให้มันนั่งกันได้3คนเลยใช่ค่ะจะเป็นรถครอบครัวก็ได้หรือว่าเป็นรถผู้บริหารก็ดีนะคะแล้วเครื่องเสียงของเขาเนี่ยก็ดีนะพี่แปงใช่เครื่องเสียงเขาก็เป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นั่นเองนะครับมีเสียงใสกังวานทุ้มอะไรนี่ครบเลยเสียงเบสแน่นเลยนะครับและตรงนี้นะครับพี่ยังสามารถปรับตำแหน่งของน้องเมย์ได้ด้วยนะครับจากคนขับนั่นเองนะครับผมและคันนี้มาพร้อมกับตัวที่เป็นซันรูฟสามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแล้วหนูชอบนะเนี่ยดีไซน์พวงมาลัยเนี่ยที่เป็นแบบดีไซน์ใหม่มันดูแบบเท่แล้วก็ล้ำอะค่ะใช่ดีไซน์พวงมาลัยเขานะครับมีความเล็กนะครับแล้วก็จับกระชับผสมผสานกับตัวที่เป็นอลูมิเนียมนะครับและเพิ่มตัวทัชแพดของตัวก้านที่ปรับระบบควบคุมต่างๆเนี่ยทำให้การใช้งานเนี่ยเรียกว่าง่ายขึ้นเยอะเลยและอีกอย่างนึงนะครับตัวระบบคูสคอนโทรลของเขาก็จะมีอย่างที่น้องเมย์แจ้งไปตอนแรกว่ามีตัวระบบดิสทอนิกตัวนี้ก็จะเป็นระบบไพลอตดิสทอนิกดิสแทนซ์นะครับก็คือใช้ทำงานร่วมกับตัวคูสคอนโทรลรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าได้เราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้วิ่งตามรถคันหน้าในระยะห่างเท่าไหร่ก็สามารถปรับได้ง่ายๆตรงนี้เลยสุดยอดเลยนะคะสรุปโดยรวมนะคะคันนี้เนี่ยมีให้คะแนนเต็ม10เลยค่ะพี่แบนให้15ไปเลยโอ้โหก็ต้องยอมเขาจริงๆนะคะรถเนี่ยดีไซน์ภายในนะก็สวยทั้งภายในแล้วภายนอกเลยนะคะออปชั่นก็เต็มๆแถมยังวิ่งน้อยอีกนะคะพร้อมวารันตียังเหลือยาวๆนะคะถึงปี2022ค่ะพี่แบนใช่แล้วและที่สำคัญนะครับสามารถรับรถได้เลยรถใหม่เนี่ยเห็นลูกค้าแจ้งมาว่ารอนานกว่า6เดือนเลยนะใช่แล้วจะรอนานทำไมล่ะคะที่นี่เนี่ยมีรถนะคะลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเรากันก่อนได้เลยนะคะโฉมใหม่ล่าสุดปีใหม่ล่าสุดนะคะกับที่สุดของรถสปอร์ตซีดานสไตล์คูเป้นะคะที่สำคัญนะคะเลขไมล์เนี่ยวิ่งน้อยสุดๆค่ะครับเพียงแค่ 2,913 กิโลเมตรกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz CLS 300 AMG Premium คันนี้เลยค่ะใช่แล้วครับมาพร้อมกับสีภายนอกกราฟไฟท์เกนนะครับภายในแต่งให้บอดหนังสีดำมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG Package นะครับไฟหน้าที่เป็นระบบ LED Multi Beam นะครับล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้ว Keyless Go หลังคาซันรูฟนะครับภายในตกแต่งด้วยบอดหนังสีดำพร้อม Memory Package หน้าจอ Widescreen พร้อมกล้องรอบคันและไฟ Ambient Light เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ Head Up Display Parking Pilot ฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวรถปี2019วารันตียาวๆถึงปี2022กันเลยนะครับเลขไมล์เพียงแค่ 2,913 กิโลเมตรใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับวารันตียาวๆถึงปี2022กันเลยนะครับราคาเพียงแค่ 4,900,000 บาทเท่านั้นครับรถสวยๆวิ่งน้อยขนาดนี้นะคะไม่จัดไม่ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมรับรถได้ทันทีที่นี่ที่เดียวนะคะที่ Benz NK ค่ะรถใหม่รอนานกว่า6เดือนเลยนะครับและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เมย์และพี่แบนซ์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายI'm not.